ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำที่พักที่อยู่ในจังหวัดตากนะครับสำหรับท่านที่เดินทางขึ้นเหนือนะถ้าเหนื่อยพักผ่อนได้ที่นี่เลยนะครับชื่อว่าโรงแรมไวท์เฮาส์นะครับตัวโรงแรมก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางนะครับสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำได้จากทุกห้องเลยราคาที่พักก็เป็นมิตรมากๆนะครับไม่ถึงพันนะครับรวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะครับตรงนี้คือห้องอาหารนะก็จะมีบริการกาแฟข้าวต้มแล้วก็เป็นเบรกฟาสต์ที่เป็นไส้กรอกไข่ดาวนะครับเมื่อพักผ่อนเต็มที่ก็เดินทางกันต่อครับ